ขณะนี้ก็กำลังพยายามต้องน้ำเพื่อระบายลงสู่อ่าวไทยแล้วกับจังหวัดรอบนอกต่างคนต่างกทมก็เป็นหน่วยราชการกระทรวงทรัพย์เราก็เป็นหน่วยราชการแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนคงไม่รู้หรอกว่ามันจะหน่วยไหนรู้แต่ว่าถ้าใครขาดอะไรเนี่ยมันก็คงจะต้องมาช่วยกันวันนี้เนี่ยจริงๆก็ต้องขอบคุณทางกทมที่ให้โอกาสทางกรมทรัพยากรน้ำเข้ามาสนับสนุนการทำงานเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยถ้ากรมน้ำจะเข้ามาเลยในพื้นที่กทมนั้นเนี่ยมันก็ไม่ควรเพราะว่าเป็นพื้นที่การบริหารจัดการพอท่านผู้ว่าต่อสายมาเนี่ยพอเราได้ไฟเขียวจากในพื้นที่แล้วเราก็ดำเนินการทันทีกระทรวงทรัพย์เราก็ไม่ค่อยที่มีโอกาสเข้ามาทำงานในกรุงเทพเพราะว่าจะเรื่องอุทยานจะเรื่องป่าไม้เรื่องน้ำเรื่องบาดาลเนี่ยเราจะทำงานอยู่ภายนอกซะส่วนใหญ่แต่ครั้งนี้เมื่อสักครู่ได้คุยกับท่านที่ปรึกษาเองปัญหาเรื่องผักตบชวาก็เป็นหนึ่งปัญหาสำคัญของกทม.ทางกระทรวงทรัพย์เองเรามีหน่วยงานที่ไม่คาดคิดว่าจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องการกำจัดผักตบชวาก็คือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งถ้าหากว่าเราสามารถสนับสนุนทางกรุงเทพมหานครได้ในมิติใดเนี่ยผมได้กำชับทางอธิบดีแล้วก็ทางท่านปลัดไปแล้วก็ขอให้ทำงานกันให้เต็มที่เพราะว่าปัญหาในกทม.มีความละเอียดอ่อนสูงทางกรุงเทพมหานครก็ขอบพระคุณทางท่านรัฐมนตรีวราวุฒิศิลปอาชานะครับแล้วทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากนะครับที่ให้ความร่วมมือเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ก็เรายังขาดตัวเครื่องสูบน้ำอยู่แล้วก็6ตัวนี้คงจะมาช่วยทั้งที่พระขนงเองแล้วก็จากจุดต่างๆที่มีปัญหาต้องระบายออกด้วยฝนหงนี้มันก็หนักกว่าที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดขึ้นเป็นหย่อมๆเพราะฉะนั้นการกระจายของเครื่องสูบน้ำก็เป็นตัวจำเป็นที่ช่วยเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้กับทางกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ขอบพระคุณที่ขอไปแล้วก็ได้มาอย่างรวดเร็วทราบว่าท่านต้องไปรวบรวมมาจากหลายจังหวัดเลยก็เรื่องด่วนครับเรื่องด่วนครับ